Dopo della cucina. นิ่งได้พูดได้นะแต่ต้องนิ่งอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วนะโอเคครับผมคนดูมาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์สดของพวกเรานะครับวันนี้ได้ครับผมวันนี้เราก็จะฝึกสมาธิของช่างทั้ง3คนนะครับผมว่าความนิ่งเขาจะอยู่ได้แค่ไหนจนกว่าคนดูจะเยอะก็ห้ามขยับนะครับผมโอ้โหบอกนิ่งปุ๊บคนดูขึ้น19คนเลยโอ้โหโอเคก็อ่ะสัก30ผมจะให้เขาพูดละเดี๋ยวดูที่เขาจะทนได้ไหมดูดิเขาจะทนได้ไหมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่กำลังเข้ามาชมก็วันนี้โอ้ย30แล้วทักทายได้เลยครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราทีมงาน HRBB ทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาชื่อทรงชื่อว่าสไปกี้คาโบนาร่าโอ้โหหัวใจมาเต็มเลยครับผมก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผม FC ช่างนิวครับผมขอบคุณมากครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างครับช่างอลิศตอนนี้พี่เขารายงานตัวหน่อยเร็วรายงานตัวหน่อยครับจากที่ไหนกันบ้างนะครับผมวันนี้พี่หนุ่มอะไรก็กดหัวใจให้แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับพี่พี่หนุ่มพูดถึงพี่หนุ่มนะไม่เจอกันนานเลยใช่คิดถึงมากครับพี่หนุ่มสุราษฎร์ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ตอนนี้ก็50คนดูแล้วนะก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราต้องบอกว่าวันนี้เป็นทรงสไปกี้ครับใช่สไปแบบนุ่มมีทลายช่างเฟิร์นของเรานี่เองต้องบอกว่าทรงผมวันนี้ทรงผมในแบบก็อาจจะตรงสักหน่อยนึงนะตรงเลยบ้างใช่เดี๋ยวเริ่มนึกถึงตัวเองใช่ครับผมโอเคก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าจากที่ไหนกันบ้างตอนนี้ก็มีสวัสดีทุกท่านนะครับสำนักฮาริสนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับตอนนี้พี่ๆทุกคนก็รับชมอยู่ที่เพจก็เป็นโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้เป็นวันอะไรครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ครับใช่วันศุกร์ใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราแบบนะซอฟๆกันหน่อยนะเซฟตัวเองด้วยต้องบอกว่าวันนี้ช่างแต่ละคนมีสไตล์กันมากวันนี้สไตล์ก็จะไปทางช่างเฟิร์นมากกว่าไหนเครื่องยีมาหมุนตัวข้างหน้ากว่านี้วันนี้สไตล์อะไรเนี่ยมาบอกขอดูทรงหน่อยโอ้โหหัวใจขึ้นเลยเอ้ยโอเคเดินไปด้านหลังได้เลยครับวนช่างดีมาครับผมทักทายหน่อยทักทายหมุนตัวเป็นรอบตัวด้วยโอเคจากปัตตานีเดี๋ยวชื่ออะไรโอเคโอเคก็คนดูก็ขึ้นเรื่อยๆละพี่เฟิร์นก็วันนี้แนะนำหน่อยก็วันนี้จากสุโขทัยก็มานะครับผมวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้นะคะคือเฟิร์นจะตัดให้ข้างบนเขาดูสั้นๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเขาตรงมากดังนั้นการที่จะตัดสั้นๆให้ผมเขาดูชี้ๆเนี่ยมันจะเป็นการที่เขาจัดทรงได้ง่ายมากให้ดูกับเขาก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ตัดมาเดือนน่าจะเดือนกว่าอาการที่พบเจอของพวกคนผมยาวไวๆก็ผมแห้งหูตรงนี้นะครับจะยาวเร็วมากครับพี่คนใช่แล้วก็แบบนี้นะคือส่วนใหญ่ผมแบบนี้ก็คือด้านข้างจะรู้สึกว่ายาวเร็วกว่าคนที่ผมไม่ชี้คือจะถึงที่หูเร็วมากแห้งหูอะพูดง่ายๆก็จะกันหูสูงไว้ด้วยเหรอใช่ใช่ฝากสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีค่ะสบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้โอเควันนี้ควรจะเริ่มทำงานละจะขอโซโล่ด้านบนก่อนอุ้ยวันนี้มีทำได้ด้วยพี่เวิร์นแบบทำได้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยนี่สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับโซซาไดนะครับโซซาไดนะคะเขาบอกว่าไอดอลนี่ขอบคุณมากครับจะฉีดน้ำก่อนวันนี้พี่เวิร์นจะทำงานจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับก็จะแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนเหมือนเดิมเนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่แค่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานหน่อยเป็นจากด้านล่างสู่กับด้านบนแต่วันนี้จะทำด้านบนลงมาด้านล่างใช่นี่แล้วเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็เหมือนกันนะเนี่ย
สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ95คนดูนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีน้องๆฝีมือดีทุกคนเลยนะขอบคุณมากครับพี่แล้วแรกคุณจะสร้างต่อกันเลยจากเพจบับเบิ้ลเบนนะครับแอดมินบอกว่าสวัสดีวัยรุ่นคิดถึงทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่แอดมินด้วยนะครับเขาบอกว่าพี่เกษดาบอกว่าแก๊งนี้อย่างเฟี้ยวเลยครับขอบคุณครับพี่ก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์สดครั้งต่อไปของพวกเรานะครับวันนี้งานจะเริ่มจากข้างบนก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างเคยจะทำอะไรต่อไปสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับแชร์ให้แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับพี่สบายดีครับครับสบายดีนะครับนี่วันนี้เราก็อยู่กันเหมือนเดิมนะกับทีมงานพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้นะครับกับช่างเฟิร์นอันนี้ก็คือเชื่อมกับแฮร์ไลน์ที่เราต้องการได้เลยใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้เรากำหนดแฮร์ไลน์ได้เลยนะว่าอยากได้ลึกขนาดไหนคืออันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะสูงสูงเลยเพราะว่าเขาสั้นไว้ก่อนเมื่อพูดถึงช่วงนี้คนรีเควสส่งสั้นๆเยอะมากเป็นแบบเฟดแหละไม่เพื่อนแบบเฟดเกียนเฟดแบบนุ่มๆแบบนุ่มๆนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแอดมินบอกว่าได้ยินชื่อทรงแล้วหิวเลย นี่เอาจริงช่างก็หิวเหมือนกันนะครับที่จริงจะเป็นชื่อสไปกี้แหละแต่เพิ่มเติมนิดหน่อยเป็นคาร์โบนาร่าเข้าไปเพื่อให้มีความลุกเล่นนิดหน่อยทีนี้ก็คือควรจะทำตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนอยากให้เขาสั้นเท่าไหร่กำหนดเลยก็คือเราดูว่าจะยังไงครับท่านบุญก็ถ้าอยากให้เขาชี้ชี้สั้นสั้นตั้งตั้งสูงประมาณไหนแล้วก็จับไว้จับอยากให้สูงเท่าเด้จับไว้จับไว้นะจับไว้ก่อนเลยใช่ไหมตัดเลยตัดเลยโอ้โหก็คืออ๋อสร้างไกด์ไลน์เลยสร้างไกด์ไลน์เลยทีนี้พอเราได้ไกด์ไลน์แล้วยังไงต่อครับก็ลุยเลยทางนี้เลยเพื่อนๆไม่เห็นโซสะใจนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสบายดีนะครับตอนนี้ช่างเฟิร์นกำลังทำงานด้านบนแล้วนะครับตอนนี้โอ้นี่ยังเริ่มตัดมีคนให้ดาวพี่เฟิร์นพี่คำปุ๋ย TNT 45ดวงนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ช่อด้านบนตรงกลางแล้วก็มาเชื่อมกันกับด้านข้างข้างเมื่อกี้อ๋อโอเคครับโหพี่เฟิร์นยอดคนดูตอนนี้181คนครับขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือพี่เฟิร์นจะเชื่อมจากด้านข้างกับตรงกลางเหมือนเชื่อมสะพานเชื่อมสะพานรักใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่โอ้โหความรักก็เชื่อมได้เลยนะถ้าตัดอย่างนี้ถือว่าเป็นการคอดเช็คไปในตัวได้ไหมพี่เฟิร์นก็ได้นะได้นะแต่ก็ไม่ได้ 100% ขนาดนั้นนะสำหรับคำถามเนาะก็สามารถถามกันเข้ามาได้ใช่ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ครับและที่สำคัญก็อย่าลืมฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับพี่เฟิร์นเหมือนกันเลยครับสำหรับคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับพี่หนุ่มให้ดาวพี่เฟิร์น50ดวงครับโอ้โหก็ขอบคุณเป็นภาษาใต้หน่อยนะครับขอบคุณมากับพี่นุ่มชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่หนุ่มคนนี้นะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับถือว่าตัดแบบเร็วมากใช่สวัสดีพี่ไนท์นะครับช่างไนท์นะครับจากสุราษฎร์แชร์แชร์นะครับสวัสดีครับพี่ใช่ครับพี่ไนท์เพิ่งเปิดร้านด้วยนะยินดีกับพี่ไนท์ด้วยนะครับสำหรับร้านใหม่ของพี่ไนท์นะครับเราก็จะได้ทีนี้เราก็จะมารวบก็คือเหมือนคอดเช็คเลยทีนี้คอดเช็คอ๋อคอดเช็คทีเดียวเลยล้ำเพื่อนเกินเพื่อนออกไปครับสำหรับพี่ๆน้องพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับถ้าสนใจปัตตาเลียนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่ที่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์ติดต่อก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับก็คือ
จากที่เราตัดเมื่อกี้แล้วก็กับด้านข้างเชื่อมกันเลยเขาบอกว่าสวัสดีครับเบบี้เฟิร์นสวัสดีค่ะชื่อนี้สุดยอดเดี๋ยวนี้ก็คัดเช็คเลยในตัวเลยพี่หนุ่มบอกว่านานมากแล้วที่ไม่ได้ให้ดาวสำนักฮาริสโอ้โหพี่หนุ่มบอกว่าแกไม่ค่อยว่างช่วงนี้ทำแต่สวนทำแต่ไร่ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยใช่ครับช่วงนี้ก็สำคัญมากพูดถึงสวนถึงไร่นี่เพิ่นนึกถึงทุเรียนเลยนะช่วงนี้นี่เผลอแป๊บเดียวคนดู245คนดูครับพี่เพิ่นโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่ตอนนี้ตั้งเริ่มตั้งแล้วโอ้โหสวัสดีพี่ๆน้องๆจากสปปลาวทุกท่านเลยนะครับสบายดีนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้ความยาวตามต้องการตามต้องการละปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะมาตกแต่งที่หลังอีกครั้งหนึ่งเก็บไว้ก่อนก็คือความยาวได้แล้วที่เหลือก็แค่เพิ่มลูกเล่นให้กับลูกค้าของเราอาจารย์ตุ้ยบอกว่าวันนี้เดือดมากโอ้โหสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับพี่กวางบอกว่ากีดช่างเฟิร์นค่ะทีนี้ครับพี่เฟิร์นจะทำงานด้านล่างต่อเลยใช่ไหมครับอ่าด้านบนเมื่อกี้เราสร้างไกด์ไลน์แล้วโซโล่กันถือว่าเร็วมากเลยถือว่าเร็วมากนะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะสร้างก่อนโอเคครับในแบบตัวอย่างเราตัดสูงสูงคนนี้แล้วก็สูงสูงไปเลยใช่สูงสูงไปเลยแต่ว่าตัดสูงกับคนผมชี้ว่าได้นะหมอนะเพราะว่าจะทำให้ยาวช้าด้วยถือว่าเหมาะเลยนะแล้วสำหรับผมชี้นี่เราควรตัดเหมือนมีข้อควรระวังยังไงบ้างไหมพี่เฟิร์นผมชี้เหรอก็คนผมตรงเนี่ยสำคัญคือการสร้างกรอบผมตรงทั้งหมดเพราะว่าคนผมชี้เวลาเราเหมือนกับจังหวะเราหลุดโดนหลุมโดนอะไรมันจะเห็นงานได้ชัดเจนกว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้โดยช่างเฟิร์นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับข้างเดียวเสร็จแล้วสุดยอดเร็วมากการทำงานวันนี้ใส่ในคลาสแบบรถเกินหรือเปล่าที่เป็นเร็วอย่างบางคนสงสัยนะแปลกๆนะในมือพี่เฟิร์นอะปกติเป็นสีดำนะวันนี้เป็นสีเขียวขึ้นมาล่ะโอ้ยมันรู้ซะบ้างว่ามันเร็วแรงขนาดไหนก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ของ Bubble Bay นะครับชื่อรุ่นว่าอะไรก็พี่เฟิร์นอันนี้จะเป็นรุ่น Leo นะคะเป็นสัมผัสใหม่นะครับนี่ปอนอยากให้ดูใกล้ๆเวลาเขาบุกผมนานๆหรืออันนี้ผมค่อนข้างหมาดๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บมันแบบโคตรนุ่มเป็นฟันที่เหมาะกับการขึ้นทรงโดยเฉพาะเลยนะใช่เมื่อครั้งก่อนถ้าใครจำได้ช่างอาริสเอามาเฟดใช่ไหมใช่ขึ้นทรงอย่างเงี้ยช่างอาริสให้นิยามว่าไงรู้ไหมบาบูจียังไงครับช่างอาริสบอกว่าเป็นรถถังนะโอ้โหดูอย่างกองทัพบกได้เพราะว่ามันสีเขียวด้วยครับพี่ก็บอกว่าตัวนี้สวยมากครับพี่ใช่ครับพี่สวยมากวันก่อนมีคนซื้อไปเป็นไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยรีวิวกันหน่อยใช่รีวิวกันหน่อยนะวิกที่แล้วมีคนให้ฉายาด้วยนะว่าแลมโบใช่ แล้ววิกนี้ล่ะมีใครให้ฉายาอะไรบ้างใช่รอกันคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่เฟิร์นสร้างกรอบเบื้องต้นคร่าวๆแล้วว่าเราจะได้ความสูงประมาณนี้ปึ๊บรอบศีรษะเลยอย่างกรอบผมภาษาอังกฤษคำศัพท์นี้เขาว่าอะไรนะไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ก็คือกรอบทรงครับโอเคครับผมทีนี้เฟิร์นจะไถเบอร์2จากข้างล่างขึ้นไปหาไฮไลท์ทีนี้เราจะเคลียร์พื้นที่ด้านล่างแล้วพี่เฟิร์นนะก็คือด้านล่างไฮไลท์โอเคครับผมสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ตั้มแชร์แอนแชร์นะครับพี่ตั้มสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานพี่ตั้มบอกว่ากดแชร์แอนแชร์แล้วครับนี่โคตรเอาพี่ตั้มนี่ตอนนี้ก็คือกำลังบุกกับผมหนาอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหดูเสียงโคตรนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าทรงผมช่างยีนี่สุดปอกขอบคุณครับผมยอดมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคล้ายๆกับรองทรงหรือเปล่าครับพี่เฟิร์นอันนี้ก็จะแตกต่างกันที่บริเวณด้านบนของเราพอเราจะเล่นให้แบบมีความเป็นตั้งๆหน่อยให้มีความเป็นสไปกี้หน่อยใช่ครับแหลมๆเพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปโอ้โหเผลอแป๊บเดียว300คนดูครับพี่เฟิร์น
โอ้โหสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีช่างนัทช่างอาลีจากสงขลาด้วยนะครับสวัสดีค่ะทีมงานสงขลาใกล้ๆเรานั่นเองเขาบอกว่าเลโอตัวนี้ใช้ดีจริงครับนี่เดี๋ยวอยากให้ดูตรงนี้ช่างนิวนี่หนามากเลยตอนนี้เดี๋ยวคอยดูนะดูเรื่องรอดูเดี๋ยวน้ำหนักคือแบบไหนบ้างพี่เพิร์นน้ำหนักก็เอาจริงๆเหมือนบางครั้งเราอาจจะมีถอยมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่นี่คือเหมือนกับบุกไม่ถอยอ่ะขนาดแบบฟันคือฟันชั้นเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหโคตรโหดอ่ะต่อเนื่องไปเลยปึ๊บโอ้โหเอาเรื่องจัดคือข้อดีของฟันชั้นเดียวก็คือเวลาเจอผมที่แบบหนาๆมันจะเข้าดีมากเลยใช่ตัวนี้เป็นฟันคลิปเปอร์ด้วยนะใช่ๆครับเขาบอกว่าใช่เป็นฟันเพื่อที่จะให้ขึ้นทรงได้ละมุนมากรวดเร็วขึ้นสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่กลางนี่คนหล่อเขาบอกว่าพอดีเพิ่งหัดตัดผมชายวันแรกค่ะพี่เฟิร์นให้กำลังใจหน่อยเร็วอ๋อพี่กลางเหรอไม่ไม่พี่ชายพี่เขาเมื่อกี้ให้กำลังใจหน่อยก็อยากให้สู้ๆแล้วก็เหมือนกับว่าไอเดียมีมากมายนะอยากให้เวลาเจออะไรใหม่เอาลงนำไปปรับใช้ดูได้เลยครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับพี่ก็ฝากเข้ามาดูพวกเรากันด้วยจังหวะนี้นะดูนะดูนะเดี๋ยวนะดูนะลุกขึ้นกระตุกขึ้นนิดนึงดูนะครับผมนะพี่ชายกลางบอกพิมพ์มาว่า 100% ดูนะครับผมนะครับปั๊บโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะตัวนี้ดีจริงสวัสดีพี่ๆ325คนดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้นะครับอันนี้ในแบบเราก็ผมก็ค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่อยู่นะพี่เพิร์นนะประมาณกลางๆใช่ๆแต่ว่าหนามากหนา ผมหนามากหนาจริง เครื่องนี้เอาอยู่เลยนะใช่สุดยอดตัวนี้มาด้วยอัตราพลัง 6,000 รอบนะเมื่อกี้นะ 6,000 รอบต่อวินาทีนะครับผมใช่ครับยอดเลโอนะครับมีจังหวะนี้เอาเรื่องโอ้โหดูดิทีเดียวอยู่เลยทั้งแฮร์ไลน์เบียดไลน์อ่ะขอบอกได้ทั้งแบบกรอบทรงนะเมื่อกี้เนาะพื้นที่ด้านล่างเลยโอ้โหโคตรเอาเรื่องเหมือนไทยเสร็จถ้าลูกค้าบอกพี่ครับผมขอเปลี่ยนทรงครับคือไม่ทันแล้วน้องหายไปแล้วมีคำถามเข้ามาเบอร์รองนี่เป็นเบอร์อะไรครับช่างเฟิร์นอันนี้เป็นเบอร์2เลยค่ะครับเบอร์2นะครับคือเบอร์2ก็6มิลครับ6มิลโอเคไม่ได้ปรับคันโยกอะไรนะครับปกติเลยจิ้มหน้าพันใช่สบายดีนะครับพี่ๆทุกคน351คนดูครับพี่เฟิร์นสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เฟิร์นอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทรงด้วยเบอร์2ไข่จากด้านล่างขึ้นไปชนแฮร์ไลน์ที่เราสร้างไว้สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจปัตเตอร์เลียนตัวนี้เจ้าเลโอตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่เฟิร์นใช่ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทครับ รวมส่งกันเลยทีเดียวขอฉีดน้ำอันนี้นี่เจอปัญหาเนี่ยใช่ฉีดตรงนี้อ๋ออันนี้ก็คือถ้าเจอปัญหาฉีดน้ำได้เลยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่ฉีดเลยใช่ครับพี่เฟิร์นตัวนี้ก็เจ้าเลโอ 1,500 บาทพี่เฟิร์นกำลังร่ายเวทมนต์นะครับตอนนี้นี่ก่อนนะคะไม่รู้ลูกค้าแอบนอนที่ไหนมาโอเคทีนี้โอ้ยโอ้มันจะเห็นชัดเจนเลยนะพี่เฟิร์นว่ามันเปลี่ยนสภาพจากที่มันเป็นรอยทับเมื่อกี้ใช่พี่หนุ่มบอกว่าต้องจัดแล้วใช่พี่หนุ่มต้องจัดนะตัวนี้ชัดเจนนะครับว่าชัดเจนร้อยเลยตัวนี้ทีนี้ก็ตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เบิร์นเป็นเบอร์โอ้โหดูดิเบอร์2โอ้ได้ทั้งแฮร์ไลน์กับบิดไลน์แล้วเมื่อกี้นะใช่ครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทีนี้ไปเรามาโชว์อันนี้เราจะกันขอบก็ได้เลยใช่ไหมใช่ถ้าเราเหมือนกับว่าลูกค้าขอเบอร์น่ะสั้นๆแต่ไม่เอาขาวแบบนี้แล้วกันขอบได้เลยแต่ว่าของเราวันนี้ก็คือจะเจอเราจะทำเป็นเฟดแบบนุ่มๆนุ่มๆโอเคเรามาดูกันว่าเฟดนุ่มๆของพี่เฟิร์นจะเป็นยังไงใช่ใช่เรามาดูกันเริ่มแรกเลยก็นี่เป็นเบอร์0ตัวนี้แบ็คบีทสีดำใช่ฟันเฟดนะคะฟัน2ชั้นตัวนี้ก็จะเป็นฟันเฟดนะครับต่างกับฟันตัวเลโอเมื่อกี้เนาะใช่ครับผมฟันเฟดก็คือมันจะช่วยในเรื่องของรายละเอียดได้ดีขึ้นอันนี้สุดเลยปิดหน้าฟันโอเคไถจากข้างล่างขึ้นไปปึ๊บสำหรับคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้นะครับโดยการเล่นแบบเฟดนุ่มๆ นะครับวันนี้เสร็จปุ๊บเปิดหน้าฟันของพี่
ไอ้เปิดหน้าฟันเมื่อกี้ยังไงอ่ะพี่เฟิร์นก็ตอนแรกใช่ไหมอันนี้เบอร์0เราปิดคันปิดหน้าฟันคันโยกชิดขึ้นบนเลยเปิดหน้าฟัน2ทีปึ๊กก็ดันคันโยกลงปึ๊กอีกทีนึงเฮ้ยอย่างงี้สำหรับมือใหม่ก็ใช้ได้ง่ายเลยดิง่ายเลยจำง่ายๆคือบางทีเราก็ได้ยินเสียงด้วยนะไม่คือป้องกันให้แบบกันหลุดนะกันว่าเราลืมหรือยังอะไรเงี้ยมีการทำงานแบบมีสเต็ปเนาะใช่ใช่แล้วเจ้าตัวนี้เจ้าเลโอนี้มีหรือเปล่าเจ้าเลโอดีเอาให้ดูเลยเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงดีกว่าโอ้โหเจ้าเลโอตัวนี้ก็มาด้วยคันโยกที่เหมือนกันกับเจ้าแบ็กบิท2นะครับสามารถไล่เฟดได้เหมือนกันโอ้รู้เรื่องตัวนี้คือตัวที่เป็นฟันชั้นเดียวเนี่ยก็คือเวลาไล่เฟดก็คือสำหรับคนที่ผมเส้นใหญ่มันจะไล่เฟดได้ดีเขาอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับมันจะไล่เฟดได้เร็วมากสำหรับคนที่ผมเส้นใหญ่ใช่ครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวอันนี้เบอร์0แล้วก็เบอร์0เปิดคันโยกนี่ก็จะ 0.5 0.5 นะคะเปิดคันโยก1ทีพ่อ1ทีหนึ่งสเต็ปครับผม1สเต็ปสวัสดีพี่หัสดินลาเต้ด้วยนะครับ FC ล้านนาลิตครับขอบคุณมากครับพี่ทีมงานสงขลาปะเนี่ยใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆ376คนดูด้วยนะครับสวัสดีครับนนทบุรีร้อนมากครับพี่ๆโอ้สงขลาก็ร้อนเหมือนกันนะครับวันนี้มีแอบมีฝนตกด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่โอ้นี่ร้อนมากเลยใช่เฮ้ยดูเงาดูเงาเริ่มมาแล้วแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะมีแค่2เบอร์นะของใช่2เบอร์ของพี่เฟิร์นถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ2เบอร์ก็เป็นเงาทีนี้ก็ชิดแล้วก็เก็บรอยต่อนิดเดียวพี่หนุ่มบอกว่าจะเฟดนุ่มๆหรือเฟดดูๆก็สุดปอกอยู่แล้วสำหรับนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุ่มมากเลยนะคะสีเขียวราคาเท่าไหร่ครับบางทีเจ้าตัวเลโอเนี่ยครับ 1,000 เลโอตอนนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทพร้อมส่งไปเลยเจ้ามากับเจ้าเลโอตัวนี้ก็พอราคาพร้อมส่งกันเลยนะครับสำหรับถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับแอดมินรอตอบพี่ๆทุกคนอยู่นะครับตอนนี้ถือว่าขายดิบขายดีมากตอนนี้ตัวนี้ใครไม่มีก็ต้องไปลองแล้วบางยีเนาะใช่เขาถามว่าบางยีอยู่ไหนครับบางยีอยู่นี่บางยีกับเลโอสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับสวัสดี419คนดูกันด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ใช่2เบอร์เอาเรื่องพี่เซอร์กรให้ดาวพี่เฟิร์นอีก45ดวงนะครับโอ้โหโคตรสุดนะครับช่างฮาริสไปไหนครับวันนี้ช่างฮาริสอ๋ออยู่อยู่หลังอยู่หลังน้องนิวอีกทีคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังโอ้มีคนให้ดาวพี่เฟิร์นอีกครับพี่วรชดให้ดาวพี่บดิง45ดวงโอ้โหโคตรสุดนะครับโอ้โหแค่สมัครสองเดือนก็ดาวเป็นร้อยแล้วโอ้โหทีนี้ควรจะเบอร์ 1.5 นะคะทีนี้ปึ๊บไถสะบัดไปเรื่อยๆจนกว่าเงาจะกระจายโอ้โหมีคำถามบอกว่าเจ้าเลโอเนี่ยฟันหนากว่าเจ้าแบ็กบีทหรอครับบางยีฟันจะหนานิดเดียวผมไม่ได้มาคือสังเกตดีๆฟันนี้จะเป็นฟันสแตนดาร์ดจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นฟันที่บางกว่าสแตนดาร์ดปกติหน่อยใช่ใช่ครับคือมีการปรับสมดุลให้เข้ากับตัวปัตเตอร์เลียนเนาะให้มันใกล้เคียงกับฟันเฟดนะครับแต่มันจะมีร่องเพื่อที่จะเวลาเราตัดกับสมมติคนที่มีเหงื่อหรือเหงื่ออะไรเงี้ยมีน้ำอะไรเงี้ยก็คือเหมือนโดนน้ำมาที่หัวอะไรเงี้ยมันจะสูงมากโอ้โหถือว่าครบเครื่องใช่ๆสวัสดีพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองให้ดาวพี่เฟิร์นอีก35ดวงนะครับโอ้โหก็สวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับครับผมดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับ361คนดูครับโอเคทีนี้ก็ยังเป็น 1.5 เหมือนเดิมนะคนจากสะบัดจากจุดที่สว่างที่สุดแล้วก็ค่อยๆไปยังด้านหลังนะคะสำหรับคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับพอเข้าสู่โหมดหลังหูละเปิดจะเปิดหน้าฟันจนสุดเลยแป๊ก เสียงเพราะจัดโอเคทีนี้อุ้ยดูสิสะบัดคืออันนี้ก็คือจะดูสีไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่เพื่อนใช่ให้มันค่อยๆสว่างไปเรื่อย
ก็คือเหมือนเรามาเก็บรอยที่เราขึ้นเบอร์2เมื่อกี้อีกทีนึงใช่บอกได้ว่ามุมนี้ที่ผมถ่ายทอดอยู่เนี่ยเป็นมุมสายตาของช่างเฟิร์นเลยนะใช่ใช่ครับผมใกล้ชิดมากเลยเนี่ยไม่ครับมีความเงียบเนี่ยเหมือนแบบว่ามาเกาะคอถ่ายเลยใช่ครับเจ้าเลโอนี้ปัตตาเลียนก็จะราคาอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งกันเลยนะครับพี่หนุ่มบอกว่าสงสัยช่างอาริสเนี่ยถ่ายทอดเฟดมายาคนให้ช่างเฟิร์นแน่ๆ ผมต่อผมอาริสนี่กับพี่ตาไม่ได้เลยเนาะตัวสีเขียวสวยมากโอ้บางทีขอดูอีกรอบหน่อยครับมีพี่ๆคอมเมนต์กันเข้ามาตัวนี้อ่ะเราจะให้ดูฟันก็คือฟันสแตนดาร์ดก็คือฟันเทปเปอร์จะมีความบางเป็นพิเศษใช่แล้วมันจะมีร่องด้วยนะครับฟันสแตนดาร์ดเพื่อที่จะเวลาเจอผมที่มันเปียกๆที่จะสู้มันก็จะไม่ติดตรงนี้ไหนขอดูบอดี้หน่อยครับบอดี้เป็นยังไงบ้างสีเขียวเลยตัวบีนี่ก็คือเป็นบับเบิ้ลเบนนะนี่โคตรเอาจะมีบับเบิ้ลเบนด้านข้างอีกอันโอเคถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับทักเข้าไปเลยแคปได้เลยนะใช่แคปได้เลยนะครับใช่ครับพี่ต้องมีไว้แล้วครับตัวนี้ของมันต้องมีจริงๆครับติดไปแล้วหนึ่งข้างทีนี้อีกข้างหนึ่งไหมเพื่อนแล้วว่าข้างนี้ไม่ไล่ก็ดีนะแบบว่าเทข้างเลยมีบีเขาบอกว่าข้างเดียวสวยมากขอบคุณมากครับเปิดข้างเดียวทีนี้ก็จะไล่อีกข้างหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้มีความบาลานซ์กันโอ้นี่มีการทวนสเต็ปให้ไหมทวนสเต็ปไหมครับพี่เฟิร์นอันนี้เบอร์ศูนย์เหมือนเดิมเลยปึ๊บประมาณนี้จังหวะจะออกก็สะบัดออกสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับอันโยกฟังพี่สมัครเลยสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนี่พอเปิดคันโยกก็ได้ยินเสียงอันนี้ทำให้เราจำง่ายขึ้นจริงบางทีตัดข้างหนึ่งพอมาอีกข้างหนึ่งเฮ้ยเท่าไหนแล้วนะเหมือนยีตอนที่ใหม่ๆอ่ะมันไม่มีแบบปรับฟันที่มีเสียงใช่ไหมแต่ก่อนแล้วเวลาไล่อ่ะเมื่อกี้เราเปิดตรงไหนแล้วนะเราจำไม่ได้เขาบอกว่าสวยครับน้องขอบคุณมากครับพี่ยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับพี่โอ้โหดูดิแป๊บเดียวก็เงาเลยอ่ะทีนี้ก็เบอร์ 0.5 เปิด1ทีพอมันก็สะบัดเลยพี่เขาบอกว่าอยากตัดเก่งแบบนี้บ้างจังพี่เฟิร์นมีเทคนิคยังไงบ้างหรือมีการให้กำลังใจอะไรไหมสำคัญเลยคือเราต้องเหมือนกับเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอนะเวลาพอเราได้เทคนิคใหม่ๆมาปุ๊บควรแนะนำเลยให้ลองเลยอารมณ์เหมือนเหล็กต้องตีตอนร้อนๆ อันนี้คำคมนี้ได้มาจากพี่ตั้มแชร์นี่ก็ถ้าอยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมหรือความรู้เนาะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทางเพจ Double Bean นะครับบางยีครับสีเขียวราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้สีเขียวจะอยู่ที่ราคา 1,500 บาทพร้อมส่งครับสามารถทักเข้าไปได้เลยใช่ไหมสามารถทักได้เลยครับมีแอดมินรอสอบราคานี้เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะใช่ครับผมสีเขียวนี่จะดูแบบดูหรูมากเลยนะผมว่ามันดูทำให้แบบมันดูแบบแข็งแรงดูเอาเรื่องอ่ะผมใช่ เป็นสัมผัสใหม่ที่คุ้นเคยนะครับสวัสดีพี่ก้าวทำไมหล่อกว่าเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ก้าวโหพี่ก้าวสบายดีนะคะพี่สวยสวยขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณค่ะพี่ก้าวตอนนี้ก็คือช่างเฟิร์นใช้เบอร์ 1.5 แล้วก็ยังไม่เปิดคันโยกนะปิดหน้าฟันเลยพี่เขาบอกว่าใช้มาเป็นปีแล้วบับเบิ้ลเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่ได้รีวิวหน่อยครับขอรีวิวหน่อยครับถ้ายังไม่มีตัวสีเขียวก็ต้องจัดไปอีกตัวแล้วนะครับพี่เพราะเป็นของคู่กันนะใช่ต้องเสริมทับต้องเอาไว้ใช่ต้องเสริมทับอย่างที่พี่เฟิร์นบอกขึ้นทรงแล้วก็ไล่เฟดเหมือนพี่เฟิร์นเอาอยู่อ่ะขอบอกอันนี้ดื้อจังเสริมทับอย่างเหมือนตรงนี้พี่เฟิร์นจะ
มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับก็ตรงนี้เวลาเป็นแบบนี้อันดับแรกฉีดน้ำถ้าไม่หายใช่ไหมพอเราไล่เสร็จเดี๋ยวจังหวะที่เรากำลังไล่อย่าเพิ่งไปบี้เขาเยอะมากอย่าเพิ่งไปโดนอย่าเพิ่งไปโดนเนาะไม่ก่อนก็ได้เลยเดี๋ยวฉีดน้ำแล้วเป่าให้อีกทีนึงเขายังไม่ตื่นนะเขายังไม่ตื่นก็คือมันเป็นจุดที่เราควรระวังไว้อย่าไปโดนใช่เพราะบางครั้งเหมือนเวลาลูกค้าเหมือนกับใส่ที่คาดผมมาอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีเราก็แนะนำให้ฉีดน้ำก่อนแล้วก็ขยี้นิดนึงแล้วก็เป่าแห้งพี่หนุ่มก็ยังคงบอกเหมือนเดิมนะครับว่าเผลอไม่ได้จริงๆสำนักนี้เฟดเงามากมายากลจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ยตอนนี้ครับเงากำลังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ FC เบยีสวัสดีครับนี่เขาก็เปิดหน้าฟันจนสุดเพื่อให้ใกล้เคียงกับเบอร์2มากที่สุดพวกปีนผมที่เกินออกมาสวัสดีด้วยครับสวัสดีช่างทำ HRBB ด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับคิดถึงจังเลยโอ้ตอนนี้ก็คือด้านหลังพี่เฟิร์นจะไล่เงาด้านหลังก็เฟิร์นจะเก็บพวกปีนผมที่หนาๆออกไปเพราะว่าเฟิร์นใช้เบอร์ 1.5 แล้วก็เปิดหน้าฟันจนสุดมันก็จะใกล้เคียงเบอร์2มากที่สุดก็คือพี่เฟิร์นเหมือนมาเก็บจากเบอร์2อีกทีนึงใช่เพื่อที่จะให้งานมันดูนุ่มนุ่มขึ้นใช่เลยสมมติเราตัดเบอร์2อย่างเดียวแล้วไม่มาเก็บก็มันก็จะยังเด่นอีกนิดนึงใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่พี่พี่272คนดูถ้าใครจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วช่างอลิสตัดทรงอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยที่ใช้เจ้าตัวเลโอเนี่ยตัดทรงอะไรใครพอจะจำได้บ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับดูข้อมือพี่เฟิร์นนะครับสะบัดเก่งพี่เฟิร์นสะบัดเอาเรื่องนี่สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ โอเคทีนี้ด้านข้างหลังใบหูอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงโอ้ยดูตรงนี้โอ้โหเฮลไลน์กับเวทไลน์ชัดมากเจ้าตัวเลโอแบบเอาเรื่องจัดอ่ะบางทีสุดยอดอ่ะทีนี้เฟิร์นก็จะเก็บพวกเศษเช็คดูว่ามีเศษไหมหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดใช่ไหมครับพี่เฟิร์นใช่เลยเสียงเป็นไงบ้างครับตัวนี้คลิปจริงๆเสียงแบบเหมือนแบบสุขุมอ่ะคือแอร์ยังดังกว่าบอกเลย สุขุมมากแบบนิ่งๆแต่ฟันก็คือครั้งก่อนนี่ช่างอลิสนี่ได้ไล่เฟดกับเจ้าตัวเลโอนะบางทีนะตัวเดียวบอกว่าละมุนมากตัวเดียวเอาอยู่จริงๆสำหรับพี่ๆคนไหนที่พลาดไม่ได้ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน LINE @barberbane นะครับพิมพ์ไปที่ LINE แล้วก็กดค้นหาพิมพ์คำว่า @barberbane barberbane นะครับเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปในแชทเนี่ยบางทีก็จะมีข่าวสารดีๆเยอะมากเกี่ยวกับตัดผมนะใช่มีโปรโมชั่นมากมายมากเลยก็ที่สำคัญเลยก็สามารถดูย้อนหลังได้ในมุมขวามือด้านล่างนะกดเข้าไปก็จะมีเยอะแยะมากมาย okay. ก็ฝากเข้าไปแอด LINE @barberbane กันด้วยนะครับเด็ดมาเลยกันขอบทีนี้พี่เฟิร์นก็จะกันขอบเลยดูการกันขอบของพี่เฟิร์นนะครับพี่เขาบอกว่าเส้นผมแบบนี้เนี่ยตัดยากมากครับถ้าตัดไม่ดีเนี่ยอาจจะผิดได้หรือไม่ก็ดีดเข้าตาได้จริงจริงครับพี่ดีจริงครับพี่อันนี้จากพี่ช่างตัดผมบางพรับมาคัดนะครับโอ้โหจริงอันนี้เพิ่นเห็นด้วยเลยเพราะว่าขนาดเพิ่นใส่แว่นก็ยังเข้าไปในแว่นนะครับบวกหนึ่งนะครับพี่อันนี้บวกหนึ่งโอเคทีนี้ก็กันขอบกันต่อเลยด้วยเจ้าทิมเมอร์คู่รักของพี่เฟิร์นดูไม่แพ้กันนะเล็กที่ขี้หนูนะเนี่ยตอนนี้ก็สุดยอดสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ285คนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงสไปกี้แล้วก็เล่นการเฟดแบบนุ่มๆโดยช่างเฟิร์นนะครับนี้เรารุ่นไถรุ่นภาษาใต้ก็คือการไถนะครับการรุ่นนะครับเมื่อกี้ครับอันนี้ไฟเบอร์สูงแต่เราก็ยังก็คือตัวกันขอบก็คือมันจะลึกกว่าเบอร์สูงของตัวใหญ่จะไม่รู้สึกใช่ใช่ก็ยังกันได้อยู่โอ้โหคมมากเลยนะพูดถึง
คือเหมือนแบบใช้มีดโกนแล้วใช่สำหรับไลฟ์สดหลังๆก็ฝากเข้าไปแอดไลน์แอดกันด้วยนะครับเขาบอกว่ากันขอบตัวนี้ใช้ดีครับขอบคุณมากครับพี่สวยมากขอบคุณครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับมาจากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆช่างตัดผมเนี่ยอยากเรียนคอร์สเพิ่มเติมนี้สามารถศึกษาเข้าไปที่ไหนได้ครับบางทีสามารถพิมพ์ใน FacebookAcademy Harris Academy ได้เลยสามารถไปซื้อคอร์สออนไลน์ได้นะเราก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยนะรายปีกับรายเดือนใช่สามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับที่เพจ Harris Academy ครับผมคอร์สรายวันนี้น่าจะอยู่ในรายเดือนนะพี่เฟิร์นในนั้นเนี่ยมีคลิปเยอะไหมครับบางยีมีมากเลยโอ้มากมายนะครับสามารถเข้าไปทักในเพจได้เลยครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Harris Academy นะครับโอ้ยถ้ากันแบบลากไฟก็เฟี้ยวแล้วเนี่ยใช่ข้างหนึ่งลากไฟข้างหนึ่งกันเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะเนี่ย และอย่างที่ร้านเราจะมีคอร์สเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ด้วยนะครับใช่ครับก็คือสามารถทักในเพจ Aris Academy ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆช่างทุกคนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะปัตเตอร์เลียนกันขอบตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่890บาทรวมส่งกันเหมือนเดิมนะครับพี่สนใจก็สามารถแคปหน้าจอแล้วทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับถ้าสำหรับพี่ๆสปปเราก็สามารถสั่งได้นะคะใช่ที่อาจารย์ตุ้ยสอนดัดผมชายนะครับอยู่อำเภอดงโดนนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับสะดวกสบายมากสำหรับพี่ๆสปปเราทุกท่านเนาะเขาบอกว่าตัดสวยมากค่ะได้ความรู้มากเลยเป็นช่างมือใหม่ค่ะยินดีมากครับพี่ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทางเพจบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับนอกจากวันศุกร์นี้จะมีวันไหนบ้างครับบางยีจะมีวันอังคารกับใครกับพี่ตั้มแล้วก็วันพุธกับพี่บอมอิสระภาพนะครับแล้วก็วันศุกร์พวกเราทีมงาน HRBB นะครับพี่ก็บอกว่าจากฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีช่างนิวสังเกตดีๆคมจริงอ่ะคมมากใช่หนาได้จริงๆหนาจริงอ่ะเขาบอกประมาณเบอร์สองเขาบอกยังกันได้ครับพี่เฟิร์นแบบเบอร์สองหนาขนาดนี้พี่อุดมศักดิ์บอกว่าขอบคุณความรู้ดีๆผมติดตามมาตลอดเลยครับขอบคุณเช่นกันนะครับพี่ที่เข้ามาดูพวกเรานะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับข้างหลังเอาไงดีนะข้างหลังเอาไงดีครับพี่คอมเมนต์เข้ามาหน่อยหรือว่าจะใส่ลายเป็นลายมังกรนะลายมังกรนี่ได้หลายกลับไปเดี๋ยวไปมาถามนายเป็นใครช่างอลิสกดหัวใจมา3ดวงคืออะไรครับช่างอลิสข้างหลังเดี๋ยวดีไซน์เท่ๆหน่อยวะไม่เข้าใจมีใจหรือเปล่าครับช่างอลิสข้างหลังเฟิร์นขอดีไซน์แบบเท่ๆหน่อยนี่นะเป็นยังไงครับพี่เฟิร์นเป็นแบบว่าเขาให้แบบว่าเขาอึ้งไปเลยว่าทำอะไรให้เราเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะอึ้งตั้งแต่ตอนมาเลยนะครับพี่เฟิร์นก็คือพี่เฟิร์นจะกันให้มันมีความคมไปเลยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่อันนี้จะเป็นงานดีไซน์นะคะก็สามารถดีไซน์เข้าไปได้ก็อย่าลืมแจ้งลูกค้านะคะว่าเราแบบเอ้ยพี่เดี๋ยวหนูดีไซน์ให้นะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแนะนำได้ใช่ไหมเราเป็นช่างใช่ไหมก็คือหลักๆเราต้องแนะนำลูกค้าคุยตกลงกันก่อนถึงจะทำได้ใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เพราะว่าเราไอ้นี่ไงถึงกับข้างบนเขาก็แนวโมเดิร์นละแล้วก็ลองดีไซน์ประยุกต์ให้เข้ากับทรงของเขาดูนะขอบคุณมากครับพี่ก็บอกว่าแชร์แล้วนะครับจากเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับสวัสดีครับพี่จากอุตรดิตถ์เนาะพี่บาร์เบอร์ของเราจากที่ไหนกันบ้างมีอีกไหมพี่บาร์เบอร์อยากรู้ว่าตอนนี้รับชมจากที่ไหนกันบ้างหรือคนอื่นที่ไม่ได้ช่างตัดผมความรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เราก็รับชมอยู่ที่หาดใหญ่นะคะนี่โอ้โหดูดิก็คือให้เป็นแบบตรงสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำได้ความรู้เยอะมากขอบคุณมากครับพี่ข้าวเป็นการขอบที่แบบคมขนาดเพิ่นนะยังแบบยังเอาอยู่อ่ะขอบอกอะไรครับเนี่ยเพื่อนบอกว่านุ่มๆดีแจ๋คือโอ้บางยีนจากนนทบุรีก็มานะครับมาไกลเลยนะนี่ไกลมากทีนี้น้องเพิ่นจะ
ก็คือจะเก็บรายละเอียดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เดี๋ยวจะโซโล่ด้านบนอีกนิดนึงโซโล่ด้านบนโซโล่โซโล่เหมือนโซโล่กีตาร์กีตาร์โอเคปิ๊บแบบลีดกีตาร์เลยนะครับจากสปปลาวครับสบายดีนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านนะครับสบายดีนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโอ้มีบริการแบบฉีดน้ำให้ใช่ก็สิ่งที่เราเลือกใช้ตัวนี้กรรไกรฟันเพื่อที่จะลดปลายไม่ให้เขาหนักเกินมันจะได้ชี้ง่ายขึ้นโอ้พี่เฟิร์นพี่ๆน้องๆจากสปปลาวเยอะมากสำหรับใครที่สนใจพันธุ์เลี้ยงเนี่ยสามารถสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยอยู่ดงโดนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยนะคะใช่ครับถือว่าสะดวกมากนะครับสำหรับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้ตอนที่ลูกค้ามาแรกๆก็คือลูกค้าจะเป็นผมรีบด้านบนใช่ไหมพี่ทีนี้พี่เฟิร์นเลยทำให้มันมีน้ำหนักที่แบบไม่หนักจนเกินไปใช่ทำให้ชี้ขึ้นปลายผมเบามากๆเพื่อให้ผมเขาชี้ขึ้นได้ง่ายๆอืมโอ้บางยีจากเชียงรายพี่สามีบาร์เบอร์นะครับสวัสดีครับผมอืมแล้วก็ FC จากเบตงครับบ้านพี่เฟิร์นเบตงบ้านเรานะครับพี่เบตงบ้านพี่เฟิร์นนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่โอ้โหจากชลบุรีจากยะลาก็มีนะครับช่างนิวยังอยู่นะครับยังอยู่หลังกล้องเหมือนเดิมนะครับช่างหนุ่มแต่ถ้าใครจะถนัดใช้วิธีการก็คือไล่บนหวีโอ้บางยีเขาบอกว่าอยากเรียนด้วยครับสามารถทักที่เพจ Paris Academy ได้เลยครับผมใช่ครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับจาก Paris Academy นะครับแชร์ให้แล้วครับมาหาความรู้เพิ่มครับพี่ๆจากสปปลาวครับพี่เฟิร์นคือตอนนี้เราต้องสังเกตตรงที่ด้านบนเริ่มจะมีความตั้งของเส้นผมทำให้ผมมีน้ำหนักเบาแล้วก็มันก็จะเริ่มตั้งจากผมที่แบบมาแบบนอนอ่ะผมนอนอ่ะก็คือมีความตั้งกันขอบตัวสีแดงราคา890บาทรวมส่งนะครับพี่เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักไปที่เพจ Bubble Bean ได้เลยนะครับจุดไหนที่หนาก็คอยได้เลยนะคะดูถ้าจับไอ้กันไกของช่างเพลินนะครับเท่จริงๆสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากสมุทรปราการครับบางยีสวัสดีครับผม FC จากสะเดาครับติดตามพี่มาตลอดโอ้นี่ใกล้ๆสงขลาเลยเนี่ยสะเดาเนี่ยใกล้ๆเลยสามารถแบบแวะมาเที่ยวได้นะครับใช่มาเลยนะมากินน้ำชามากินกาแฟได้นะครับช่างอาริสเลี้ยงนะครับ ขอบอกในที่สุดเลยนะครับเพราะช่างอาริสก็อยู่นะครับช่างอาริสจะเลี้ยงนะครับอยากเรียนตัดผมทำยังไงบ้างครับบางยีอยากเรียนตัดผมกับพวกเราก็คือสามารถทักไปที่เพจ Alice Academy เนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปเพิ่มเติมในคอร์ส Advanced ได้นะครับจะมีเป็นคอร์ส Advanced กับคอร์ส Basic นะครับสามารถเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยตัดผมก็ฝากมือใหม่ก็สามารถเข้าไปเรียนคอร์ส Basic ได้โอ้โหมีพี่ให้ดาวพี่เฟิร์นพี่กิตสดา45ดวงครับพี่เฟิร์นขอบคุณมากเลยนะคะพี่เฟิร์นวันนี้ปังหน้าเบบี้เฟิร์นจากเบตงนี่เบตงใต้สุดเลยใต้สุดแดนสยามนะครับพี่เฟิร์นมีโอกาสก็อยากให้ลองไปเที่ยวดูนะถ้าหมดโควิดใช่ครับหมดบ้านเกิดแล้วก็สำหรับตัวพี่เฟิร์นก็ไม่เคยกลับบ้านเลยนะครับนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทีนี้ก็พี่เฟิร์นแค่จะเชื่อมบริเวณด้านหลังกับด้านบนใช่ไหมใช่ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมใช่ไหมครับบางยีใช่ครับผมเป็นเชื่อมระหว่างด้านบนกับด้านหลังก็คือบริเวณทุยให้หวานๆหน่อยให้มันหวานให้มันเป็นคาโบนาร่ามีความละมุนนะคำว่าคาโบนาร่าเนี่ยจังหวะด้านบนนี้ก็พอเราซอยบางแล้วใช่ไหมโอ้คอมเมนต์นี้อาจจะเป็น MVP ของคอมเมนต์เลยก็ได้นะครับเขาบอกว่า FC จักเลยครับดูพี่ๆเปิดดูพี่ๆเนี่ยจนตัวเองเนี่ยเปิดร้านดันผมเลยคอมเมนต์นี้อาจจะเป็น MVP ได้เลยนะครับเป็นท็อปคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอ้โหสเปเชียลสุดๆนะครับนี่ถือว่าเป็นแบบใครรุ่นใหม่ที่กำลังนี่ถือว่า
ังแล้วเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับเทคนิคดีๆก็สามารถนำไปใช้ได้ใช่นะครับพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับก็ฝากติดตามพี่ตั้มแล้วก็พี่บอมด้วยนะครับวันอังคารกับวันพุธเนาะใช่ครับใช่แล้วก็พวกเฟิร์นแค่มาเล่นเพิ่มลูกเล่นของการตัดของเราใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่โดยการถอยคัดตรงปลายผมโอ้โหเป็นการตัดผมที่แบบคือเปลี่ยนลูกมากอะจากที่มาแบบตอนแรกอะในแบบเราตอนนี้แบบโอ้โหพี่เขาบอกว่าเงาวับหน้าปากพี่เฟิร์นเงาวับรอเล่นนะครับสังเกตก็คือตอนนี้ในแบบเราโครงหน้าอะไรก็จะดูเรียวยิ่งขึ้น โดยการที่เราตัดด้านข้างกับด้านบนให้ตั้งเฟดด้านข้างก็จะแบบเงาเลยเงานุ่มๆสวัสดีพี่เมย์ด้วยนะครับบับเบิ้ลเมย์นะครับสวัสดีเมย์ด้วยนะครับเมย์สวัสดีครับพี่เมย์เป็นยังไงบ้างครับพี่สบายดีนะครับพี่แมนตอนนี้พี่ๆฝั่งภาคกลางนะแล้วก็ภาคเหนือเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ว่าภาคใต้บ้านเราฝนตกหนักมากเลยแต่อยู่ที่ไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะแต่ภาคกลางกับภาคเหนือตอนนี้ก็คือโควิดอะไรก็ระบาดมากใช่ก็เซฟตัวเองด้วยนะแมสเจลเย็นนะแอลกอฮอล์ช่วยได้ใช่เตรียมไว้ตลอดเลยนะปลอดภัยที่สุดนะครับเจลอย่างเดียวเปล่าพี่ใช้ใจด้วยเลยพี่เบิร์นโอ้หยอกโอเคลืมซอยด้านหลังขอโทษทีนี้พี่เบิร์นจะซอยด้านหลังนี้พี่แมนบอกว่าเมื่อยทั้งวันเลยครับพี่เบิร์นโอ้แต่ว่าลูกค้าเยอะหรือเปล่าเปล่าครับนั่งรอลูกค้าจนเมื่อยครับพี่แมนบอกต้องขยับนะไม่งั้นเดี๋ยวไปคนชาเขาบอกว่าคอร์สตัดผมนี้ราคาเท่าไหร่ครับบางยีคืออยากไปเรียนมากก็สามารถทักเข้าไปได้เนาะใช่สามารถทักเข้าไปในเพจของเราได้เลยใช่แอดมินก็ตอบใช่ครับมีมากมายก็สามารถไปเลือกกันได้จะมีเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็แบบเรียนแบบตัวต่อตัวคือแอดวานซ์แล้วก็แบบมือใหม่นะมือใหม่ก็แบบเบสิกก็จะเรียนประมาณเดือนกว่าแต่ว่าจะเรียนแบบลุยมากอะแบบเอาเรื่องอะนะแน่นบางกะปิเงียบมากเงียบมากค่ะตอนนี้ครับผมพี่เฟิร์นจะทำอะไรต่อครับหน่อยอย่างนี้การขอแค่ตรงริมๆนี้พอนะคะก็คือให้เป็นแบบธรรมชาติที่สุดใช่เขาบอกว่าวันหลังขอคลิปวิธีการซอยหน้าเฉียงไปซ้ายหรือขวาหน่อยนะครับได้ครับพี่ยินดีมากครับแบบประมาณแบบนี้น่าจะนะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่เฟิร์นบอกซอยซอยบนหวีอ๋อก็ไล เหมือนค่อยได้ครับพี่ยินดีมากครับเขาบอกว่า FC ทรงผมบางยีครับโอ้โหชื่อทรงไม่ยีของยีของยีก็ทรงมูเล็ตเดี๋ยวของเราก็จะมีด้วยมาไลฟ์สดทรงมูเล็ตใช่ติดตามกันด้วยนะใช่เขาบอกว่าดูตลอดครับ FC จากโคราชครับครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมีเป็นทรงอะไรนะเชียงนิวสัปดาห์หน้าก็ให้ติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรพิเศษสุดๆสายกันไกลพลาดไม่ได้นี่เขาบอกไกลนี่แบบนุ่มจริงๆเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวนี้พี่เฟิร์นก็จะเคลียร์บุกเขาให้ตื่นก่อนพี่น้อยสายบันเทิงบอกว่าสวยมากเลยครับก็คือพี่เฟิร์นจะมาเก็บตรงที่มันกำลังนอนอยู่บุกเขาให้ตื่นก่อนเว้ยมีกลับบ้านหมดแล้วนี่ไม่ตื่นทีก็คือพี่เฟิร์นจะเป็นแบบพูดกับเส้นผมแบบนี้เลยใช่ไหมพี่เฟิร์นก็จะเช็คดูก็จะโผล่มาอยู่นิดนึงก็ณตอนนี้ช่างอลิสเครื่องกดหัวใจไม่หยุดนะครับส่งไข่ยางเลี้ยงกาแฟพวกเรานะครับก็คือจัดได้ไหมช่างอลิสจัดได้นะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวสั่งให้นะโอ้ตอนนี้เข้าตรงมากทีนี้เราเคลียร์ด้านล่างเคลียร์ด้านบนละสุดท้ายกระบวนการเซ็ตผมโอเคครับนี่นะคะ
มีคนหลายคนถามถ้ายังดียังไงนะคะเทเลยค่ะง่ายๆนะง่ายๆเลยค่ะสวัสดีพี่กู๊ดด้วยนะครับพี่กู๊ดสวัสดีครับพี่อืมนี้ปุ๋ยก็จะได้ลมอุ่นๆก็ได้ลมร้อนก็ได้นะคะพี่มานพบอกว่าสวยมากเบยครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่อันนี้พี่เบยจะได้ด้วยลมปราณนะครับอันนี้พี่เบยใช้ลมอะไรครับในการใดลมหรอลมอุ่นก็ได้หรือร้อนก็ได้แต่ความแรงนี่แรงไปเลยคือแรงได้แต่ว่าสำหรับคนที่ผมมีน้ำหนักมากคนที่ผมมีน้ำหนักมากคนอยากให้ใช้สิ่งนี้เข้าช่วยเป็นอะไรครับพี่เฟิร์นอันนี้จะเป็นซีซอลสเปรย์นะคะทำให้ช่วยในการยกโคนเวลาเซ็ตก็จะเซ็ตง่ายขึ้นก็อย่าดูเหี่ยวก่อนแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยเนาะพี่หนุ่มบอกว่า FC นะครับสุกหน้าขอทรงโมฮอคแบบเป็นไกลได้ไหมโอ้โหพี่หนุ่มให้ดาวพี่เฟิร์นอีกแล้ว50ดวงนะครับโอ้โหสายเปย์จริงๆนะครับพี่หนุ่มสุดยอดกับพี่หนุ่มสุดนอกไปเลยครับจากที่ผมโดนลมแล้วก็ฟิวง่ายก็จะทำให้ผมมีความเร็วขึ้นด้วยพลังของสเปรย์น้ำเกลืออารมณ์เหมือนเล่นทะเลแล้วก็ขึ้นมาจากทะเลปะใช่ใช่ใช่มันจะรู้สึกแบบมีความละมุนละมุนหน่อยเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาเป็นตรงชัดขึ้นกว่านี้เราสามารถใช้ตัวเซตติ้งเพื่อจะใช้ตัวนี้เป็นเนื้อไว้อันนี้อารมณ์จะออกแบบมาแบบเปียกๆหรือว่าด้านครับพี่เบิร์ตอันนี้เป็นด้านๆด้านๆนุ่มๆนุ่มๆเลยเหมาะกับเฟดแบบนุ่มๆใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่ก็นี่ทั่วๆแล้วก็คือแบบรูปๆรูปๆไม่ต้องกดใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่ๆไม่ต้องกดถูกต้องเลยช่างยีสำหรับตัวโบเมดนี่สามารถซื้อที่ไหนได้บ้างครับพี่เฟิร์นสมมุติเดินเดินอยู่อยากเซ็ตผมขึ้นมาก็แวะเข้าไปที่ท็อปมาร์เก็ตได้เลยเข้าไปตามได้เลยนะครับมีทั้งแบบแบบด้านแล้วก็แบบมีทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยใช่สามารถไปติดตามได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ไหนก็พี่เฟิร์นที่บิวเทียมบิวเทียมนะครับทุกสาขานะแต่ถ้าใครกำลังกักตัวอยู่ช็อปออนไลน์ได้นะคะใช่ช็อปออนไลน์ไปที่เพจบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลหรือใน LINE @bubblebain นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าอยากจะปั่นช่อยังไงเนาะปั่นช่ออันนี้คือดีไซน์ได้เลยใช่ไหมคุณจวาที่แบบเราจะเซ็ตผมอ่ะใคร FC ดาร์กบอลนี่ก็จับได้เลยนะจับแบบดาร์กบอลก็คือให้ด้านหลังอ่ะพุ่งๆเลยใช่พี่พูดถึงนี่เทศกาลนี้นี่ผลไม้ทุเรียนมาก็คือต้องจัดแบบสไปกี้แบบเหมือนแหลมๆแบบทุเรียนใช่ไหมคุณนี่โอ้โหก็อันนี้แค่ไว้ตกหลวมๆปุ๊บๆๆๆๆเขาบอกว่าคอเรียนตัดผมนี่แพงไหมไม่แพงนะพี่ราคากันดีนะครับสามารถทักเข้าไปได้ในเพจ Harris Academy นะครับโอเคโอเควันนี้ก็เสร็จไปแล้วกับส่งสไปกี้คาโบนาร่าขอเสียงให้ตบมือให้กับพี่เฟิร์นหน่อยครับโคตรเอานี้โคตรเดือดนะวันนี้นะด้านบนอะไรเนี่ยพี่เฟิร์นตัดแบบแป๊บเดียวแล้วก็มาตัดด้านล่างเลยแต่ว่าหลักๆก็คือวันนี้พี่เฟิร์นจะเริ่มจากด้านบนก่อนลงมาด้านล่างเนาะใช่ปกติมันเราตัดปกติเราก็จะตัดด้านข้างก่อนใช่ไหมแต่วันนี้แบ
การทำงานจะเปลี่ยนไปเริ่มจากข้างบนก่อนโอ้หัวใจรัวมากเลยพี่เฟิร์นขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับตรงนี้วิธีการเซตก็อย่าลืมซีซอลสเปรย์นะคะใส่ก่อนแล้วก็ไดตามมันจะทำให้ขึ้นง่ายหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ตัวแว็กเนื้อแมตต์ในการจัดทรงเพื่อที่จะให้เห็นแบบพวกเท็กเจอร์แบบชัดเจนขึ้นใช่ไหมมันก็จะทำให้แหลมขึ้นแล้วตัวด้านล่างนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวเลโอและก็แบ็กบีท2จากบับเบิ้ลเบนนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอเลยบางทีหยุด1 2 3แคปเลยแคปเลยสนใจก็แคปไปแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับคำถามก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับเป็นไงครับวันนี้คือพี่เฟิร์นจะทำอะไรกับในแบบของพี่เฟิร์นครับโอ้โหสุดยอดโอเคก็เสร็จไปแล้วขอเสียงตบมือดังๆให้พี่เฟิร์นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรวมเออนะรวมหน่อยก็เป็นไงบ้างครับวันนี้เยี่ยมมากเลยสุดยอดมากตื่นเต้นมากเพราะว่าโจทย์ก็คือให้ทำด้านบนก่อนแล้วก็มาทำด้านล่างเป็นการทำงานที่ใหม่มากเป็นการทำงานที่แบบเริ่มจากด้านบนแล้วก็มาทำด้านล่างอีกทีก็คือตอนแรกเราคิดว่าเราจะมันอาจจะทำไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่พอลองแล้วเฮ้ยมันทำได้นะได้นะก็อยากให้เอาไปลองดูลองเปลี่ยนแบบเทคนิคจากที่เราตัดแบบปกติก็ลองแบบใหม่ๆหนึ่งมันจะทำให้เราแบบไม่เบื่อกับการตัดแบบเดิมๆต้องโอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วกับทีมงานเฮ้ยบาร์เบอร์นะครับสามารถติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นที่หลักๆเลยนะคะเพจร้านของเรา Haris Barber Shop หรือผลงานของพวกเราก็จะเป็น Instagram HRBB ก็จะขึ้นของทุกคนเลยแล้วก็ใครที่สนใจเรียนติดตามที่ไหนได้บ้างครับสามารถติดตามได้ที่เพจ Haris Academy ครับผมจะมีทั้งคอร์สรายปีแล้วก็รายเดือนและจะมีแบบเรียนตัวต่อตัวเป็นคอร์ส Advanced แล้วก็คอร์ส Basicใครสนใจก็เข้าไปด้วยฝากไปด้วยกับ Haris Academy เนาะแล้วก็ที่สำคัญฝากติดตามพวกเราด้วยในการไลฟ์สดทุกครั้งทางเพจอะไรครับพี่เฟิร์นBubble Bean Pomade Official นะคะวันไหนบ้างจะเป็นของพวกเราจะเป็นทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นแล้วก็วันอังคารของพี่ตั้มแล้วก็วันพุธของพี่บงอิสราภาพนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ใครอยากดูเทรนใหม่ๆทรงผมใหม่ๆฝากด้วย TikTok ของเราร้านHaris Barber Shop ขอบอกเลยขอโม้หน่อยว่าคนดูเยอะมากอะไรที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนอะไรก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับโอเคพบกับพวกเรากับเทรนใหม่ๆได้สุขหน้าอย่าลืมนะว่าจะเป็นแนวไหนใครชอบงานกันไกลอย่าพลาดห้ามพลาดใช่ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกับพวกเราทีมงาน Haris Barber Shop ทุกวันศุกร์ 20:30 สำหรับหัวข้อสุขหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ